เป็นวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานจะมีช่วงอายุตั้งแต่12ปีถึง15ปีค่ะเป็นกลุ่มบุคคลที่ชอบซื้อสินค้าแบรนด์เนมนะคะแต่ไม่ราคาไม่แพงเกินไปแล้วก็เป็นคนที่ชอบเสื้อผ้าแต่ไม่ชอบออกไปข้างนอกเป็นผู้ที่ติดในแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแล้วไม่สนใจแบรนด์อื่นค่ะแล้วก็ชอบแต่งตัวพร้อมเครื่องประดับค่ะราคาที่ย่อมเยา 2. มีการบริการที่หน้าบ้าน 3. มีสินค้าที่หลากหลาย 4. ใช้เนื้อผ้าอย่างดีเมื่อสวมใส่จึงรู้สึกสบาย 5. ให้ความเป็นกันเองเสมือนญาติมิตรมาเยี่ยมเยือน 6. ใส่ใจทุกการผลิตสินค้าทุกชิ้นช่องทางการติดต่อของเราก็จะมีรถถ่ายสินค้าเคลื่อนที่Facebook ชื่อเพจ Minibus Cortez Line @minibus Cortez IG minibus _ Cortez แล้วก็มีชื่อร้านชื่อว่า Minibus Cortez ร้านของเราตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีการคอยซัพพอร์ตของลูกค้าอยู่เสมอค่ะถามความเป็นอยู่ว่าขายเป็นไงขายได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เราจะมีการสอบถามความพึงพอใจของแบรนด์เรานะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับลูกค้าใหม่ที่เพิ่งซื้อแฟรนไชส์เราไปแล้วก็ลูกค้าเก่าค่ะมีการแจกของรางวัลหรือว่าทานอาหารร่วมกันค่ะการขายสินค้าออนไลน์ 2. การขายแฟรนไชส์ 3. การขายสินค้าประเภทต่างๆเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับแล้วก็ 4. การสมัครสมาชิกทรัพยากรหลัก TR นะคะ 1. ค่าโฆษณา 2. ค่าเช่าร้าน 3. ค่าเครื่องจักร4. ค่าน้ำค่าไฟ 5. ค่าผ้าวัตถุอุปกรณ์ 6. ค่าน้ำมันค่ะเจ็ดกิจกรรมหลัก 1. มีพรีเซนเตอร์เป็นเบลล่ายาย่าณเดชน์แล้วก็เวีย 2. มีบัตรสมาชิกให้สะสมแต้มเพื่อใช้เป็นส่วนลด 3. เมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรกจะส่งสินค้าฟรีครับหนึ่งพันธมิตรหลักวัตถุดิบได้แก่ร้านขายผ้าร้านขายวัตถุอุปกรณ์ต่างๆ 2. พันธมิตรด้านการขนส่ง 3. พันธมิตรด้านปั๊มน้ำมันปตท.พร้อมสร้างต้นทุนนะคะ 1. ค่าผ้า 2. ค่าเช่าร้าน 3. ค่าน้ำค่าไฟ 4. ค่าอุปกรณ์ 5. ค่ารถและค่าน้ำมันค่ะ6. ค่าใบขับขี่ 7. เงินเดือน 8. ค่าเสื่อมราคา 9. ค่าเครื่องจักร 10. โฆษณาค่ะ